สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติที่แฟนๆ iPhone รอคอยกันมานานแต่ Apple ก็ยังไม่จัดให้สักทีนั่นคือการล็อกป้องกันการเปิดแอปล็อกป้องกันการใช้งานแอปนั่นเองครับใน iOS 15ก็ยังไม่มีให้ใช้ต้องรอให้แต่ละแอปเพิ่มคุณสมบัตินี้กันเอาเองบางแอปก็มีบางแอปก็ไม่มีไม่มีวิธีให้เราเลือกป้องกันการเปิดแอปที่ต้องการได้เลยครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาบ่อยๆว่ามีวิธีไหนในการล็อกแอปได้บ้างวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆในการประยุกต์ใช้คุณสมบัติช็อตคัทและการจับเวลาถอยหลังของ iOS มาใช้ในการล็อกแอปป้องกันการเปิดแอปต่างๆได้ครับแต่ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยตรงนะครับแต่ก็พอให้เราสามารถประยุกต์ใช้เพื่อล็อกแอปต่างๆด้วย Face ID หรือ Touch ID ในเครื่องป้องกันไม่ให้คนอื่นๆแอบมาเปิดแอปในเครื่องของเราแอบดูรูปแอบดูวิดีโอแอบเข้าถึงข้อมูลในแอปต่างๆของเราโดยที่เราไม่อนุญาตสามารถทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับสำหรับขั้นตอนหลักๆในการตั้งค่าจะมี2ขั้นตอนง่ายๆไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเปิดแอปคำสั่งลัดหรือช็อตคัทถ้าเพื่อนๆไม่พบแอปนี้ในเครื่องสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store นะครับผมแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคำอธิบายใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาในขั้นตอนแรกนี้เราจะไปตั้งค่าการจับเวลาเมื่อเปิดแอปกันครับให้เพื่อนๆแตะหัวข้อการทำงานอัตโนมัติจากนั้นแตะเครื่องหมายบวกด้านบนในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะคำสั่งสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลสีน้ำเงินครับจากนั้นในหน้าจอการทำงานอัตโนมัติใหม่ให้เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะคำสั่งแอปในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆตรวจให้แน่ใจว่าตัวเลือกถูกเปิดรูปลูกศรถูกเลือกอยู่ครับจากนั้นแตะคำสั่งเลือกเพื่อเปิดตัวเลือกแอปที่ต้องการล็อกรายการของแอปต่างๆในเครื่องจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเลื่อนหน้าจอขึ้นลงเพื่อเลือกรายการแอปต่างๆได้เลยครับหรือพิมพ์ค้นหาชื่อแอปจากด้านบนก็ได้โดยสามารถเลือกได้มากกว่า1แอปได้นะครับโดยแอปที่เราเลือกเพื่อจะล็อกจะมีเครื่องหมายถูกแสดงขึ้นมาทางด้านขวาให้ทราบด้วยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกแอป Facebook และ Instagram เอาไว้นะครับเมื่อเลือกแอปต่างๆที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้นแล้วแตะถัดไปในหน้าจอการทำงานให้แตะเพิ่มการทำงานในหน้าจอรายการตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์คำว่าจับเวลาในรายการผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นด้านล่างให้แตะเริ่มจับเวลาในหน้าจอถัดไปให้แตะตัวเลขเวลาแล้วตั้งค่าเป็น1จากนั้นแตะนาทีแล้วตั้งค่าเป็นวินาทีเพื่อจะตั้งค่าให้มีการนับเวลาถอยหลังตามที่เรากำหนดไว้นั่นเองครับเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้แตะถัดไปในหน้าจอใหม่ที่แสดงขึ้นมาด้านบนเพื่อนๆจะเห็นข้อความเมื่อแอปใดก็ได้จาก2แอปถูกเปิดถ้าเพื่อนๆเลือกหลายๆแอปตัวเลขจำนวนแอปก็จะเปลี่ยนไปตามจำนวนที่เลือกนะครับโดยจะบอกให้ทราบว่าทันทีที่เราเปิดแอปใดๆในรายการแอปที่เราเลือกไว้การจับเวลานับถอยหลังก็จะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองครับจากนั้นให้เพื่อนๆแตะยกเลิกสวิตช์ถามก่อนสั่งงานเพื่อไม่ให้แสดงหน้าจอถามยืนยันก่อนการจับเวลานั่นเองครับในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแต่ไม่ต้องถามจากนั้นแตะเสร็จสิ้นเราก็จะได้การทำงานอัตโนมัติใหม่แล้วครับขั้นตอนที่2เราจะไปตั้งค่าการทำงานของการนับเวลาถอยหลังกันครับให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดแอปนาฬิกาแตะหัวข้อนาฬิกานับถอยหลังแล้วแตะเมื่อหมดเวลาในรายการที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะเลือกหยุดเล่นแล้วแตะตั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อมีการเปิดแอปใดๆที่เราตั้งค่าเอาไว้ถ้า iPhone ตรวจ Face ID ไม่พบใบหน้าของเราหน้าจอของแอปนั้นๆจะเปิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งพร้อมการแจ้งเตือนจากคำสั่งลัดจะแสดงขึ้นมาและเครื่องของเราก็จะเข้าสู่หน้าจอล็อกเครื่องทันทีไม่สามารถใช้งานแอปได้และไม่สามารถใช้งานเครื่องได้จนกว่าจะปลดล็อกก่อนครับเราลองไปดูตัวอย่างการใช้งานอีกทีครับเมื่อเปิดเข้าไปสู่หน้าจอโฮมจากนั้นเปิดแอปที่เราล็อกเอาไว้หน้าจอของแอปจะเปิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอล็อกเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการซ่อนหน้าจอการแจ้งเตือนของคำสั่งลัดไม่อยากให้แสดงขึ้นมาสามารถเข้าไปซ่อนได้ง่ายๆนะครับโดยในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลือกเวลาหน้าจอในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะดูกิจกรรมทั้งหมดจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดในหัวข้อการแจ้งเตือนเพื่อนๆจะเห็นรายการคำสั่งลัดแสดงขึ้นมาพร้อมลูกศรทางด้านขวาเพื่อให้เราแตะเลือกครับแต่ถ้าของเพื่อนๆไม่มีลูกศรแสดงขึ้นมาไม่ต้องตกใจครับให้แตะปุ่มรูปลูกศรชี้ไปทางซ้ายด้านบนจากนั้นแตะรูปลูกศรชี้ไปทางขวาเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าไอคอนรูปลูกศรก็จะแสดงขึ้นมาให้เลือกที่คำสั่งลัดให้แตะเลือกได้เลยครับ
ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะปิดสวิตช์อนุญาตการแจ้งเตือนเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเราเปิดแอปใดๆที่ล็อกเอาไว้ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากคำสั่งลัดแสดงขึ้นมาแล้วครับโดยหน้าจอของแอปจะเปิดขึ้นมาแป๊บนึงจากนั้นก็จะสลับไปสู่หน้าจอล็อกทันทีเลยครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการปิดการใช้การล็อกนี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเปิดแอปคำสั่งลัดในหัวข้อการทำงานอัตโนมัติแตะบนการทำงานอัตโนมัติที่เราสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ครับจากนั้นแตะปิดสวิตช์เปิดใช้การทำงานอัตโนมัตินี้เท่านี้ก็ปิดได้แล้วครับถ้าต้องการใช้งานใหม่ก็เปิดสวิตช์นี้อีกครั้งได้เลยครับเมื่อปิดการทำงานในการล็อกแล้วเมื่อลองไปเปิดแอปอีกครั้งเพื่อนๆจะเห็นว่าสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วครับอย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังไม่ใช่วิธีการล็อกแอปโดยตรงเป็นเพียงการประยุกต์ใช้เท่านั้นจึงยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% คนอื่นๆหรือใครก็ตามที่รู้รหัสผ่านเครื่องของเราก็ยังสามารถเปิดใช้งานแอปได้หรือเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าได้หรือปิดการทำงานได้ครับหรือในการจับเวลานับถอยหลังก็ต้องตั้งค่าเป็นการหยุดเล่นเสมอถ้าตั้งค่าเป็นการเล่นเสียงต่างๆก็จะไม่มีการล็อกจนกว่าจะเปลี่ยนกลับนั่นเองครับแต่อย่างน้อยวิธีนี้การตั้งค่านี้ก็ช่วยเพิ่มการป้องกันได้ในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้รหัสผ่านเครื่องของเราและไม่รู้ถึงวิธีการตั้งค่าแบบนี้การประยุกต์ใช้แบบนี้ซึ่งดีกว่าไม่ได้ป้องกันอะไรไว้เลยครับเพราะบางทีที่เราใช้งานเครื่องแล้วเผลอวางเครื่องโดยที่ไม่ได้ปิดล็อกมีเพื่อนของเรามาหยิบเครื่องไปเล่นเอาไปแกล้งไปดูข้อมูลและพยายามเปิดแอปที่เราล็อกเอาไว้ก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นั่นเองครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปตั้งค่าไปใช้งานกันได้นะครับแต่สำหรับหลายๆแอปในตอนนี้ก็สามารถล็อกป้องกันได้ 100% นะครับเช่นแอป LINE และ Messenger เราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับเริ่มกันที่แอป LINE เมื่อเปิดแอปขึ้นมาในหัวข้อหน้าหลักให้แตะไอคอนรูปเฟืองด้านบนเพื่อเปิดการตั้งค่าในหน้าจอรายการตั้งค่าแตะความเป็นส่วนตัวจากนั้นแตะเปิดสวิตช์ล็อกรหัสผ่านแอป LINE จะให้เราตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเลข4หลักให้เพื่อนๆแตะตัวเลขเพื่อตั้งรหัสผ่านในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งง่ายๆเพื่อการทดสอบนะครับโดยจะตั้งเป็น1111จากนั้นป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องเท่านี้ก็เรียบร้อยครับโดยบน iPhone 10ขึ้นไปที่รองรับ Face ID สวิตช์ตัวเลือกใช้ Face ID จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถปลดล็อกแอปด้วย Face ID ได้ด้วยครับจากนี้ไปทุกครั้งที่จะเปิดใช้งานแอป LINE ต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องหรือใช้ Face ID ก่อนทุกครั้งป้องกันคนอื่นๆแอบมาใช้งานแอบมาอ่านข้อความแอบมาส่งข้อความในแอป LINE ได้แล้วครับหรือในแอป Messenger เมื่อเปิดแอปขึ้นมาให้แตะที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนในหน้าจอการตั้งค่าให้เพื่อนๆแตะความเป็นส่วนตัวแตะล็อกแอปแล้วแต่เปิดสวิตช์ต้องใช้ Face ID หรือสำหรับ iPhone ในรุ่นที่มีปุ่ม Home ให้เลือกต้องใช้ Touch ID จากนี้ไปเมื่อเปิดใช้งาน Messenger เราต้องปลดล็อกด้วย Face ID หรือ Touch ID ก่อนนั่นเองครับสำหรับแอปอื่นๆนั้นในตอนนี้เราต้องรอให้ทางผู้พัฒนาแอปเพิ่มการป้องกันการเปิดใช้งานแอปครับหรือประยุกต์ใช้การตั้งค่าช็อตคัทหรือคำสั่งลัดในคลิปนี้ทดแทนไปก่อนครับถ้ามีวิธีที่ใหม่กว่านี้ป้องกันได้ดีกว่านี้ป้องกันได้ดีขึ้นหรือ Apple เพิ่มคุณสมบัติการป้องกันเข้ามาผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ